เมืองซูจีมณฑลเจอเจียงได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งถุงเท้าโดยเป็นฐานการผลิตถุงเท้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยตำบลต้าถังเมืองซูจีสามารถผลิตถุงเท้าประมาณ25,000ล้านคู่ต่อปีถุงเท้าจำนวนมากถูกส่งออกไปยังญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอเมริกาเหนือ รางงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตถุงเท้ากว่า70%อร์ซคือคนท้องถิ่นผู้บริหารบริษัทสิงทอบอกว่าย้ายมาอยู่เมืองนี้เพราะมองว่าอุตสาหกรรมถุงเท้าที่นี่มีศักยภาพ <S <S มีห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์จึงตัดสินใจตั้งโรงงานที่นี่<ต>นอกรรานนจากนี้บรรยากาศของเมืองก็ยังผ่อนคลายไม่ต้องเร่งรีบเหมือนเมืองใหญ่ปัจจุบันโรงงานของเขาจะส่งถุงเท้าประมาณวันละล้านคู่มียอดขายเดือนละประมาณ200ล้านหยวนหรือประมาณพันล้านบาท ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและเจ้าของโรงงานรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตถุงเท้านักออกแบบบอกว่า <the> past, แต่เดิมผู้ผลิตถุงเท้าจะให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้งาน <the> past, แต่วันนี้ <most> ผู้บริโภคต้องการถุงเท้าที่มีสไตล,ล์มากขึ้น <the> past, และทำให้ผู้ผลิตต้องออกแบบถุงเท้าที่สร้างสาร <the> past, สงสรค์ <the> และทันสมัย <the> past, อยู่ตลอด,ลอดเวลา